อเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะที่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์นะครับคลิปวิดีโอวันนี้จะเป็นคอมโบที่ผมคิดว่าไฟนอลแล้วแหละสำหรับคอมโบ PV ของโดซานะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแถมอันนี้ให้ด้วยนะครับเป็นเรื่องของ movement move จากกองมอน1กองไปอีก1กองหรือก็ move ในทั้งผมจริงผมใช้หมดเลยฟาร์มมอนยัน PVP นะครับเป็น move นั้นนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อหาของคอนเทนต์ในวันนี้กันไป let's go เดี๋ยวเรามาดูตัวของ add on กันก่อนนะครับในส่วนของคอมโบนะจริงๆคอมโบเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคอมโบของ Grapefruit แหละแต่ว่าผมเอามาปรับเรื่อง add on นิดหน่อยนะครับปรับให้มันใช้ได้ออลลาวมากขึ้นนะครับผมโดยผมจะใส่ตัวของ Rising Slash เนี่ยผมจะใช้เป็น Down Attack กับ Critical Damage นะครับแล้วก็ตัว Twin Slash ตัวนี้ผมก็จะใช้เป็น Back Attack กับคิดที่ข้อดาเมจนะครับเนื่องจาก2สกิลนี้เป็นสกิลที่แรงที่สุดนะสกิลก็จะประมาณนี้แป๊บนึงครับโอเคสกิลก็อันนี้คือ Rising Slash ครับถ้ายกดาบ2ทีแล้วก็ฟันไปข้างหน้านะส่วนไอ้ท่า Twin Slash เนี่ยมันจะได้ใช้หลังจากที่เราใช้สกิลอื่นไปแล้วนะปึ๊บฟันทั้งหมด6คิดนะต้องกดค้างนะเป็น2ท่าที่สกิลแรงมากๆนะครับผมในส่วนของ Fox Clip อันนี้ก็จะเป็น Critical Hit นะครับCritical Rate กับตัว Attack Speed นะ Summer เนี่ยผมใช้เป็นบวกพลังโจมตีมอนเตอร์นะนั่นจะเป็นท่าใหญ่นะครับเป็นท่าชิปคลิกขวาท่าใหญ่ที่เราใช้บ่อยนะผมจะใช้บวกโจมตีมอนเตอร์แล้วก็ลดเกาะไปเลยนะครับผมตัว Cloud Speed นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอนเตอร์เหมือนกันแล้วก็ลดเกาะนะตัวนี้จะเป็นลงคลิกขวานะครับผมจะใช้ตอนที่ย้ายกองมอนซะส่วนใหญ่นะครับก็จะให้มีบัฟไปด้วยในตัวคลาวเจเนอเรลนะครับตัวนี้สกิลคิวแต่สกิลซีพูดผิดนะครับตัวนี้จะเป็นคีเลกับแอตแทกสปีดนะตัวนี้ตัวละครโดซาเนี่ยจะต้องเน้นเรื่องของแอตแทกสปีดเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะตีช้าแต่ผมต้องบอกก่อนสำหรับตัวคลาวด์เจเนอเรลเนี่ยมันจะต้องฟันโดนเท่านั้นนะครับไอตัวซัมมอนไปโดนเนี่ยไม่นับนะซัมมอนจะเป็นดาเมจเสริมเฉยๆที่สำคัญของคอมโบนี้เลยนั่นก็คือคุณจะต้องไล่ตัว Rising Slash กับตัว Twin Slash เนี่ยตลอดนะครับถ้าทันทีที่คูดาวมาหรือคอมโบมาถึงต้องใช้ได้นะครับมันถึงจะแบบทำให้มอนโดนดาเมจได้เต็มที่นะครับคอมโบนี้สามารถใช้ได้ผมเอาไปใช้มาหมดแล้วแหละครับฟาร์มทั้งทุนการลูนซิคเลียนไกฟินถ้ำหมีผมจบอะเนื่องจากคอมโบเนี่ยมันจะมีฟอนการ์ดที่ค่อนข้างเยอะมากๆครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกดกันนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ความเร็วปกติให้ดูนะครับสำหรับชุดคอมโบชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวมาอธิบายให้หลังว่าสกิลอะไรเป็นสกิลอะไรบ้างนะครับไปเริ่มฮะอย่างที่ได้เห็นไปนะผมจะใช้สกิลใหญ่แต่ผมใช้ทั้งหมด2สกิลนะครับโดยสกิลหลักที่เราจะต้องใช้นะคือตัวชิปคลิกขวาและตัวซัมเมอร์นะครับตัวนี้ตัวสกิลนี้นะฮะนี่นะครับอันนี้คือสกิลหลักส่วนสกิลที่สามารถเลือกใช้ได้ก็จะเป็น4สกิลนะครับเช่นชิป F ชิปคลิกซ้ายชิป E หรือแม้แต่กระทั่งชิป Q ที่ผมใช้เมื่อกี้ก็เป็นชิป Q นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกใช้ได้นะแต่ถ้าให้ผมแนะนำจริงผมแนะนำใช้ตัวชิป F เพราะว่าชิป F เนี่ยดาเมจน่าจะแรงที่สุดแล้วนะครับเป็น 8,400 กว่าๆนะครับซึ่งมันเยอะมากๆถ้าเทียบกับชิป Q ถามว่าชิป Q เนี่ยดาเมจมันหมื่นกว่าจริงไหมจริงครับดาเมจหมื่นกว่าแต่ว่ามันจะมีเรื่องของคือตัวชิป Q เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล็งไม่ถูกนะครับเล็งแบบสมมติว่าเราเล็งเป้าแบ็คหลังเนี่ยตัวชิป Q เนี่ยดาเมจโทรข้างหน้าเนี่ยจะโดนน้อยมากนะครับจะโดนแค่จังหวะที่เราฟันเฉยอันนี้ซึ่งถ้าเกิดจะใช้ชิปคิวเนี่ยจะต้องเล็งให้มันลงพื้นหรือว่าเล็งลงแบบติดดินไปเลยนะครับถึงจะแบบดาเมจจะโดนเต็มๆนะนี่นะครับมันจะมีระยะดาเมจอยู่อะดาเมจมันจะห่างตัวพอสมควรนะถ้าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเอาแบบว่าชัวร์ๆเลยก็คือชิป E กับชิป F เนี่ยใช้ดีกว่าเรามาดูขั้นตอนการคอมโบกันนะครับโดยเราจะใช้สกิลคลาวด์เจเนอเรลหรือสกิลที่กดด้วยตัวได้ปุ่ม4นะครับเปิดนะพ
พอซีปุ๊บเนี่ยกดคลิกขวาทันทีนะครับจะเป็นสกิลผมจำชื่อสกิลไม่ได้นิดนึงนะขออนุญาตสกิลนี้สกิลหมอกเนี่ยก็ใช้ซีคลิกขวานะครับจากนั้นใช้ขึ้นคลิกขวาหลังจากขึ้นคลิกขวาเนี่ยมันจะต่อด้วยเรซิ่งสแลชทันทีนะคือคลิกขวาค้างนะก็จะเป็น C คลิกขวา WC คลิกขวาค้างแล้วก็ตามด้วยคลิกซ้ายไอตัวคลิกซ้ายเนี่ยอย่าลืมฟันให้ครบ6นะครับก็คือมันจะตวัดดาบไปรอบๆตัวไปเรื่อยๆนะครับฟันครบ6สังเกตดูเองแล้วกันนะผมทำไปดูงี้ปึ๊บนะครับ6คิดนะเอาให้ครบ6ไปเลยนะครับหลังจากที่ครบคลิกซ้ายครั้งครบ6แล้วใช้ทวิสแลชครบ6ครั้งแล้วนะครับให้กดสเปซบาร์กระโดดไปข้างหลังมอนเตอร์นะครับแล้วก็ชิปคลิกขวาครับแล้วก็ท่าใหญ่1ท่านะผมก็อันนี้เดี๋ยวผมใช้เป็นชิป F แล้วกันชิป F นะครับจากนั้นคลิกขวาเลยจะขึ้นไลท์ซิงสแลชนะครับผมถ้าเราใช้ท่าใหญ่หลังจากท่าใหญ่อะไรก็ตามแต่แล้วเราคลิกขวาเลยจะเข้าไลท์ซิงสแลชนะครับยกตัวอย่างปุ๊บแล้วก็คลิกซ้ายครับครบ6ครั้งจะเป็นบาร์นั่นแหละคือจบนะครับ1คอมโบมันนะคอมโบมันจะค่อนข้างง่ายครับถ้าลองใช้ดูดีคือตัวละครมันเล่นง่ายอยู่แล้วเราจะเจอคอมโบง่ายๆอย่างนี้ก็ผมว่าเวิร์กนะอีกอย่างนึงก็คือท่าเกือบทุกท่านะครับจะเป็นฟอนการ์ดหมดเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องดาเมจที่จะโดนนะครับเป็นห่วงอย่างเดียวคือเกจฟอนการ์ดจะหมดดีกว่าต่อมาจะเป็นในส่วนของการมูฟเมนต์นะครับหรือการเคลื่อนที่กองต่อกองเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปตรงที่ที่ไม่ค่อยมีคนโอเคอย่างที่หลายๆคนทราบครับตัวโดซาวเนี่ยจะมีมูฟเมนต์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับบวกกับที่เพิ่งปรับมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้วยทำให้ตัวมันเนี่ยค่อนข้างจะฟิวนะครับก็สามารถคลิกซ้ายได้ทุกๆครั้งหลังจากที่เราแดชนะครับคลิกซ้ายเพราะนั้นไม่น่าจะต้องเป็นห่วงเรื่องของการแดชแล้วมั้งนะครับถ้าเมื่อก่อนอาจจะต้องสลับกันระหว่างคลิกซ้ายกับคลิกขวาแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเสนอการแดชแบบเบสิกก่อนแล้วกันนะครับผมที่ตอนนี้ใช้อยู่ส่วนใหญ่ถ้ากรณีที่จะแดชแพ็กต่อแพ็กเราจะไม่ต้องสนใจเรื่องของสเตมิน่าอยู่แล้วนะเราก็ใช้ได้เต็มที่นะครับใช้ชิปสเปซบาร์ขึ้น F คลิกซ้ายสเปซบาร์คลิกขวาแดชข้าง2ทีคลิกซ้ายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สเปซบาร์คลิกขวาแล้วก็คลิกสเปซบาร์อะไรอย่างนี้ได้หมดนะก็ลองไปวนๆดูแต่ว่าเวลาเล่น PP แล้วถ้าต้องการจะแดชนะครับถ้าเราจะไม่ใช้การแดชข้างเนี่ยจะไม่ค่อยใช้นะเพราะว่ามันใช้ทีละ 9% นะครับใช้ทีละ 9% ของสเตมินามันจะแดชได้ค่อนข้างไม่ค่อยไกลมากนักนะครับบวกกับใช้สเตมิน่าเยอะผมแนะนำถ้าเอาเซฟเอาชัวร์แต่เราจะใช้คลิกขวากับคลิกซ้ายระหว่างที่กดสกิลแดชแล้วกันนะก็คือ2สกิลนี้ครับจะเป็นตัวนี้กับตัวของวีก้านะครับวีก้าชาร์ปนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะตัวนี้จะเสียสเตมิน่าน้อยกว่านะครับแล้วก็ตอนที่ใช้เนี่ยจะมีโปรเทคชั่นด้วยนะครับในส่วนของคลิกขวาแล้วก็มันจะไม่ได้แบบว่าเสียสเตมิน่าค้างนะครับพอเรากดเนี่ยพอเรากดปุ๊บนะครับสเตมิน่าจะถูกรีทันทีหลังจากที่เราใช้สกิลเสร็จแล้วแล้วก็เราจะใช้มูฟอย่างอื่นแทนการแบบแดชข้างๆนะครับอย่างเช่นตัวของสเปซบาร์ตัวนี้นะครับจะไม่เสียสเตมิน่านะใช้ได้ทุกๆครั้งทุกๆ5วินะครับก็สามารถวนได้ปึ๊บอีกหนึ่งสกิลที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับสำหรับสกิลแดชนะฮะก็คือลงคลิกขวากับลง F นะครับตัวนี้อันนี้ลงคลิกขวานะครับเป็น Full Protect คือ SA นะครับแล้วก็ลง F เนี่ยปึ๊บเป็นเคลื่อนที่แบบ iframe นะครับตัวนี้ใช้ได้แต่ว่าต
้องระวังหน่อยเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันจะตอนสตาร์ทอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะตัวโล่งนะครับเพราะนั้นผมแนะนำให้ได้ก่อน1ทีแล้วตามด้วยสกิลจะปลอดภัยกว่านะครับวิธีการบังคับทิศทางของตัวลง F เนี่ยเราจะหลังจากที่ตัวเราหายตัวไปแล้วเนี่ยเราสามารถบังคับทิศทางได้ด้วยการหมุนกล้องก็ได้ครับเป็นอย่างนี้นะหมุนกล้องแล้วเปลี่ยนจากปุ่ม S เป็นปุ่ม W แทนหรือจะเป็นปุ่มอื่นแทนก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นอย่างนี้ปึ๊บนี่นะก็จะควบคุมทิศทางได้ค่อนข้างดีครับเราก็จะใช้คู่กันเลยจะผมส่วนใหญ่เวลาผมใช้นะครับผมจะแดดหนึ่งที่ลงคลิกขวาแล้วก็ลง F ขวาลง F ประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปวนๆดูตัวสกิลแดดของโดซาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเวลาผมใช้ผมจะใช้แบบถ้ามองในคูดาวนะผมจะใช้เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 9สกิล10สกิลในการแดชนะครับ E ก็แดชได้นะ E แต่ว่า E เราจะใช้อย่างงี้มีการใช้ E นะครับใช้ขึ้น F เสร็จ E ได้เหมือนกันนะครับแต่ E เนี่ยจะใช้เป็น B นี้แดชนะผมจะไม่ค่อยได้แบบใช้มันบ่อยมากนักอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของการแดดก็ลองไปใช้กันดูลองไปวนดูตัวละครตอนนี้ด้วยความที่ว่าโดซานะครับตัวละครยังอยู่ในช่วงเออร์ลี่อยู่เนาะก็หลายคนน่าทราบแล้วมันจะยังสกิลยังไม่ครบแล้วก็ยังเล่นค่อนข้างติดๆขัดๆอยู่อาจจะต้องรอดูปรับปรุงอีกสัก 2-3 อาทิตย์หรือถ้าให้ชัวร์เลยเอาแบบว่าสมบูรณ์เลยผมแนะนำว่ารอดูหลังจากใช้ช่วงเอเวกไปแล้วดีกว่าก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับสำหรับคนที่กำลังมองหาคอมโบของ PvE แล้วก็อยากรู้มูฟเมนต์ของตัวโดซานะครับผมเองก็อาจจะเล่นตัวนี้บ่อยหน่อยเพราะว่าค่อนข้างชอบนะสไตล์ตัวละครมันเท่ดีนะครับผมเบียวดาบยาวนะครับผมโอเคนะก็ฝากไปด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะครับตอนนี้ผมสตรีม3ช่องทางเนาะก็ตั้งแต่ twitch.tv/freegaming youtube.com/freegaming แล้วก็ช่องทางน้องใหม่ครับ soupline.com/freegaming.ts นะครับผมก็ลองไปดูกันได้นะครับสะดวกช่องทางไหนดูตรงนั้นนะครับใครไม่กด follow ก็อย่าลืมไปกดด้วยนะครับทั้ง3ช่องทางเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆนะแล้วก็ใครที่ติดปัญหาตรงไหนหรืออยากจะสอบถามอะไรเนี่ยสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมคลิปวิดีโอลงทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นนะที่ช่อง youtube.com/freegamingds นะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการคิดคอนเทนต์เอามาลงช่องเรานะครับโอเคนะช่วงเดือนนี้ก็จะมีเวลาไลฟ์สตรีมค่อนข้างเยอะหน่อยก็เจอกันในช่องทางสตรีมนะครับผมก็ถ้าว่างตอนไหนจะพยายามสตรีมแล้วกันนะยังไม่ล็อกตายตัวแต่ที่แน่คือวันพุธเนี่ยจะชัวร์ๆกลับมาสตรีมแน่นอนตอนเช้านะฮะโอเคไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนฮะเจอกันทุกคนสวัสดีครับ